สวัสดีครับคลิปนี้มาที่ร้านเหลือแต่หอยซีฟู้ดเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลเพิ่งเปิดใหม่อยู่ในโครงการ The Guest ถนนศรีนครินทร์ร่ม9ย่านกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เปิดเที่ยงถึง 5 ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์มีที่จอดรถหน้าร้านพอประมาณมีส่วนที่ไม่ได้เป็นห้องแอร์ด้วยแต่ผมมาทานตอนเที่ยงวันธรรมดาก็ใช้บริการส่วนห้องแอร์ครับส่วนที่เป็นห้องแอร์มีโต๊ะสำหรับ4คนอยู่ประมาณ10โต๊ะครับร้านจะมีบุฟเฟ่ทั้งหมด4แพ็คเกจคือ599 799 999แล้วก็ 1,399 สั่งอาหารได้2ชั่วโมงทานได้2ชั่วโมง30นาทีโดยคลิปนี้พวกเราเลือกทานแพ็กเกจ999ครับอาหารทั้งหมดสั่งผ่าน QR Code ยกเว้นน้ำดื่มรีฟิลที่ต้องบริการตัวเองซึ่งรวมอยู่ในบุฟเฟ่ทุกระดับราคาแล้วไม่บวกเพิ่มครับในหน้าเมนูที่ให้กดสั่งจะมีบอกจำนวนต่อเสิร์ฟของแต่ละเมนูให้ด้วยครับเนื่องจากพวกเราทานราคาระดับกลางๆดังนั้นก็จะมีใส่ราคาแพ็กเกจให้ในแต่ละเมนูตอนรีวิวไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแพ็กเกจนะครับเริ่มกันที่กลุ่มปูกลุ่มปูทุกเมนูที่รีวิว1เสิร์ฟได้1ตัวนะครับปูไข่ดองไข่เยิ้มๆเต็มปากเต็มคำรสเค็มเผ็ดเข้มข้นเข้าเนื้อดีครับปูไข่นึ่งนมสดไข่ปูปริมาณเยอะเต็มปากเต็มคำแต่ไข่จะแห้งๆตักยากหน่อยหอมกลิ่นนมๆนัวมากๆชอบครับปูม้าถอดเสื้อข้อดีคือร้านถอดเสื้อมาให้แล้วไม่ต้องเหนื่อยแกะเองยิ่งทานพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสแซ่บกำลังดีเพลินมากครับปูเนื้อแน่นนึ่งปูมาเป็นตัวสวยน่าทานด้านในไข่ปูแน่นมากทานแล้วนัวมากส่วนตัวชอบมากครับขนมจีนน้ำยาปูจะมีปูเป็นชิ้นๆก้อนไม่ใหญ่มากตัวน้ำยารสค่อนข้างจัดเผ็ดแต่อมหวานนิดๆเข้มข้นดีครับหอยนางรมทุกเมนู1เสิร์ฟได้1ตัวนะครับหอยนางรมสดแกะฝาหอยนางรมตัวใหญ่มากมาพร้อมมะนาวในเครื่องเคียงอร่อยไม่คาวครับหอยนางรมซีอิ๊วเกาหลีจะได้กลิ่นงาชัดเจนได้ความเผ็ดจากพริกครับหอยนางรมซีฟู้ดแซ่บได้ความกรุบกรอบจากหอมเจียวรสเปรี้ยวเผ็ดแซ่บสมชื่อครับหอยนางรมยำแซ่บมีหอมเจียวเหมือนกันน้ำยำรสจัดจ้านดีออกเค็มนิดๆส่วนตัวชอบนะครับหอยนางรมพรสึกไข่กุ้งมีสาหร่ายกับไข่กุ้งมาด้วยพอทานคำอื่นๆที่แซ่บๆไปก่อนแล้วคำนี้ก็จะรสเบาๆหน่อยครับหอยชักตีนเผา1เสิร์ฟได้4ตัวมาพร้อมไม้แงะหอยตัวหอยจะมีความหนุบหนุบเด้งๆไม่คาวครับหอยหมากเผา1เสิร์ฟได้3ตัวก็รู้สึกหนุบหนุบเหมือนกันแต่ต้องออกแรงเคี้ยวมากกว่าหอยชักตีนครับหอยเชลย่าง1เสิร์ฟได้4ตัวหอยขนาดไม่ใหญ่นุ่มเด้งดีรสชาติเหมาะกับทานพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับหอยเชลอบชีส1เสิร์ฟได้3ตัวหน้าตาน่าทานชีสคือกลิ่นหอมนัวมากครับหอยแมลงภู่อบชีส1เสิร์ฟได้3ตัวหอยขนาดไม่ใหญ่แต่ชีสฉ่ำหอมนัวเหมือนกันครับหอยแครงรวก1เสิร์ฟมาเป็นจานประมาณ15ตัวสามารถเลือกระดับความสุกได้ที่สั่งมาเป็นระดับสุกกำลังทานก็อร่อยตามมาตรฐานหอยแครงครับกั้งกระดานเผา1เสิร์ฟได้1ตัวมาแบบเป็นตัวต้องแกะเองเนื้อด้านในจะออกแน่นเด้งอาจสากกว่าเมนูอื่นแต่เต็มปากเต็มคำดีครับคุ้งกล้ามผ่าผีเสื้อ1เสิร์ฟได้2ตัวขนาดกำลังดีเนื้อก็เด้งๆดีครับกุ้งแช่น้ำปลา1เสิร์ฟได้4ตัวรสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซ่บครับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลี1เสิร์ฟได้4ตัวรสออกหวานเค็มเผ็ดเล็กน้อยครับหมึกทาโกซาชิมิ1เสิร์ฟได้4ชิ้นชิ้นไม่หนามากมีความหนุบๆต้องออกแรงเคี้ยวหน่อยรสออกเค็มอ่อนๆครับหมึกซาชิมิเบิร์นไฟ1เสิร์ฟได้1ตัวมีการแล่เป็นชิ้นบางๆรสชาติหวานอร่อยเกินคาดครับหมึกช็อต1เสิร์ฟได้1ตัว
เป็นปลาหมึกที่สดแบบยังมีชีวิตดิ้นๆอยู่น่าจะหยิบมาจากในตู้โชว์เลยผมยังไม่เคยทานแบบนี้มาก่อนก็จะรู้สึกผิดนิดหน่อยครับเมื่อทานเข้าไปสิ่งที่ได้รับคือรสแซ่บแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดกับความหนุกๆของปลาหมึกที่ตัวใหญ่เคี้ยวยากหน่อยครับไข่ปลาหมึกย่างไข่ปลาหมึกมีกลิ่นหอมรสสัมผัสหนุกๆทานได้เพลินๆครับปลาไหลญี่ปุ่นย่างเทอริยากิ1เสิร์ฟได้1ชิ้นขนาดกำลังดีเนื้อนุ่มหอมซอสจะออกรสหวานครับแซลมอนซาชิมิ1เสิร์ฟได้4ชิ้นแซลมอนหั่นมาเป็นชิ้นค่อนข้างบางเคี้ยวเจอเอ็นอยู่บ้างครับแซลมอนซาชิมิเบิร์นไฟ1เสิร์ฟได้4ชิ้นมาเป็นชิ้นบางๆเหมือนกันนุ่มหอมกลิ่นเบิร์นดีครับแซลมอนดองซีอิ๊วในเมนูบอก1เสิร์ฟได้4ชิ้นส่วนของจริงได้5ชิ้นแบบชิ้นไม่ใหญ่รสก็เค็มๆหวานๆครับแซลมอนแซ่บ1เสิร์ฟได้4ชิ้นก็อร่อยแซ่บตามสไตล์น้ำจิ้มซีฟู้ดครับซูชิโรไรข้าว1เสิร์ฟได้2ชิ้นจานนี้มาแบบสไตล์มินิมอลข้อดีคือไม่มีข้าวเป็นส่วนประกอบเลยครับขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนทุกอย่างเหมือนขนมจีนน้ำยาปูแค่ในน้ำยาจะใส่แซลมอนเป็นชิ้นๆแทนปูครับสเต็กเนื้อริบอายออสเตรเลียพรีเมียมสามารถเลือกระดับความสุกได้ที่สั่งมาเป็นมีเดียมแรสีสันสวยน่าทานเนื้อมีความนุ่มหอมกลิ่นเกลือพริกไทยกำลังดีตัวซอสจะมีรสชาติกลมๆให้ฟีลคล้ายๆน้ำเกรวี่ครับเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวสามารถเลือกชนิดเส้นหรือจะสั่งเป็นเกาเหลาก็ได้แน่นอนว่าผมสั่งเกาเหลาตามสไตล์ครับเนื้อที่ใส่มันจะมีชิ้นบางปริมาณไม่เยอะหอมนุ่มพอใช้น้ำซุปก็รสชาติเข้มข้นตามมาตรฐานก๋วยเตี๋ยวเรือครับเตี๋ยวเรือหมูชาบูชามนี้สั่งเป็นเกาเหลาเหมือนกันชิ้นหมูดูจะชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำกับเมนูเนื้อนุ่มหอมดีครับดับเบิลชีสพิซซ่ามาเป็นถาดขนาดกำลังดีอบใหม่ร้อนๆมีแฮมผสมเล็กน้อยส่วนที่เหลือเป็นชีสกับกลิ่นแบบมายองเนสและออริกาโน่ครับบิงซูสายไหมนอดช่องตัวบิงซูเนียนละเอียดหอมกลิ่นนมเบาๆส่วนความหวานจะได้จากน้ำราดที่มีความหอมแบบไทยๆทานคู่กับนอดช่องยิ่งเข้ากันได้ดีฟินมากครับบิงซูสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่กว่าที่คิดหน้าตาสวยน่าทานมากบิงซูนุ่มละมุนหวานสดชื่นอร่อยตามมาตรฐานครับครอฟเฟิลนูเทลล่าอัลมอนด์ครอฟเฟิลตัดค่อนข้างยากได้ความหวานจากนูเทลล่าและความกรุบกรอบจากอัลมอนด์ครับทั่วซองเนยสดครีมฮันนี่ตกแต่งมาได้สวยน่าทานแป้งครัวซองไม่กรอบเท่าไหร่ได้ความละมุนจากครีมและหอมหวานจากน้ำผึ้งครับข้าวเหนียวมะม่วงจะราดน้ำกะทิใส่ข้าวเหนียวหรือมะม่วงก็แล้วแต่ชอบรสชาติอร่อยฟินสมกับเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับปิดท้ายกันแบบสดชื่นด้วยแตงโมและสับปะรดพูนแดงครับจริงๆยังมีเมนูอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้ชิมแต่แค่นี้ก็ใช้เวลาจนเต็ม2ชั่วโมงครึ่งแล้วครับผมก็ขอสรุปเมนูที่ชอบเป็นการส่วนตัวเท่าที่ได้ชิมได้แก่ปูไข่ดองปูไข่นึ่งนมสดปูเนื้อแน่นนึ่งหมึกซาชิมิเบิร์นไฟบิงซูสายไหมนอดช่องนอกจากนี้ผมก็โอเคกับเมนูหอยนางรมทุกเมนูเลยครับแต่ที่ชอบที่สุดโดยส่วนตัวคือหอยนางรมยำแซ่บครับสรุปค่าใช้จ่ายในโปรโมชั่นทุกแพ็กเกจต้องบวกแวด 7% ราคาสุทธิจะเป็นดังนี้ครับซึ่งช่วงที่พวกเรามาทานร้านกำลังมีจัดโปรโมชั่น2โปรด้วยกันคือ 1. โปรผู้สูงอายุเกิน65ปีขึ้นไปลด 15% จำกัดไม่เกิน2คนต่อโต๊ะโดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน 2. โปรเดือนเกิดถ้าในโต๊ะมี1คนที่มาทานในเดือนเกิดจะได้ลด 7% ทั้งโต๊ะโดยในโต๊ะจะต้องมาทานอย่างน้อย2คนขึ้นไปและต้องแสดงบัตรประชาชนของเจ้าของเดือนเกิดครับเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นที่อัปเดตสามารถตรวจสอบและสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของร้านนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าแพ็กเกจที่ได้ทานในคลิปนี้จัดได้ว่าซีฟู้ดเต็มปากเต็มคำจุใจมากๆแต่ก็ยังมีแพ็กเกจที่ราคาสูงที่สุดที่เรายังไม่ได้ลองชิมหากต้องการให้ทำคลิปรีวิวด้วยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ